ามที่เราเขียนเลยพร้อมกันเลยสะกดคำด้วย1 2 3เดี๋ยวกลุ่มที่1จะถูกลบคะแนนนะถ้าไม่ตั้งใจอ่านไม่ต้องตะโกนค่ะไม่ต้องตะโกนนะลูกวันนี้คุณครูให้การบ้านกลับไปฝึกอ่านด้วยนะคะวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมเก็บเรียบร้อยหมดหรือยังคาถาของฤาษีมีว่าอย่างไรแสบคอแล้วตะโกนทำไมล่ะคะคุณครูบอกแล้วว่าไม่ต้องตะโกนให้พูดเบาๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งสมาธิกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองสู้กลุ่มที่หนึ่งไม่ได้แล้วนะคะกลุ่มที่หนึ่งมีสมาธิดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้ทำอะไรคุณครูให้เวลาพิจารณาเจ้ากระต่ายว่าเจ้ากระต่ายทำอะไรเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปจะไม่มีดินสอใช้นะคะเจ้ากระต่ายตัวนี้ทำอะไรคะเนี่ยความไม้เป็นกระต่ายทำความดีรู้จักทำความสะอาดใบไม้ร่วงลงมาก็เลยกวาดให้สะอาดดูสวยงามเห็นไหมคะเขาบอกว่ากระต่ายผู้เมตตาตัวเนี้ยอยู่ที่หมู่บ้านสุขใจวิไปว่าต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยแล้วน้องต่ายก็กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านอย่างอารมณ์ดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ดื้อด้วยเห็นไหมคะนะอารมณ์ดีกวาดบ้านใหญ่เลยแต่ขณะนั้นนั่นเองก็มีเจ้านกน้อยขณะที่เจ้ากระต่ายกวาดบ้านอยู่นั้นก็มีเจ้าลูกนกเจ้านกน้อยตัวนี้ล่ะเป็นลูกนกตกลงมาบนเศษใบไม้ตรงหน้าของน้องตายเลยลูกนกตกลงมาเสียงดังเสียงดังเสียงดังตุ๊บเลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างนะโอ้น้องตายผู้เมตตารีบวิ่งเข้าไปอุ้มลูกนกที่ปีกของลูกนกมีบาดแผลน้องตายเห็นแล้วก็เกิดความสงสารโอ้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บไหมจ๊ะนกน้อยน่าสงสารยิ่งนักจังเลยโอ้โอ้โอไม่พอน้องต่ายก็รีบอุ้มลูกนกพาลูกนกเข้าไปทำแผลในบ้านลูกนกร้องด้วยความเจ็บปวดร้องดังร้องได้ไงล่ะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ๊บ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 โอ้ยระหว่างที่น้องต่ายทายาที่แผลให้
นกน้อยนั่นเองอ้าวน้องต่ายทายาให้เสร็จก็อุ้มเจ้านกน้อยอีกแล้วแล้วก็ปลอบด้วยโอ้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกทายาแล้วพักรักษาตัวที่บ้านพี่นี่ละไม่กี่วันน้องลูกนกก็จะต้องหายแน่ๆเลยน้องต่ายก็ปลอบใจลูกนกใหญ่เลยลูกนกก็พักอยู่บ้านน้องต่ายได้3วันแผลของลูกนกก็หายสนิทลูกนกก็ขอบคุณอุ๊ยขอบคุณพี่น้องต่ายมากเลยนะขอบคุณพี่น้องต่ายนะที่ช่วยเหลือลูกนกไว้แล้วลูกนกก็บินกลับเข้าไปในป่านั่นเองเพราะที่อยู่ของลูกนกอยู่ในป่าในป่ามีต้นไม้มากมายวันหนึ่งอากาศแจ่มใสท้องฟ้าสดใสโต้งน่ะเจ้าโต้งก็คือไก่โต้งนั่นเองกับเจ้าหมีน้อยเป็นเพื่อนของน้องต่ายชวนน้องต่ายไปเที่ยวเล่นในป่าเอ๊ะมาสิไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยวเล่นในป่าในป่านั้นมีสัตว์มากมายมีต้นไม้ด้วยเจ้าสามตัวเป็นไงคะเป็นเพื่อนกันตกลงกันแล้วก็เดินกันไปเลยเดินไปในป่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่ากระพริบตานะใครกระพริบตาไม่เจอแน่เลยโอ้โหในป่านี้ช่างกว้างใหญ่จริงๆเลยล่ะน้องต่ายและเพื่อนๆเที่ยวเล่นในป่าจนเที่ยงวันแล้วทุกๆคนก็เริ่มหิวเพราะเป็นเวลากลางวันแล้วเอาละเราหิวแล้วล่ะน้องต่ายบอกหิวแล้วล่ะเจ้าโต้งก็บอกเราก็หิวเหมือนกันเจ้าลูกหมีก็บอกเราก็หิวเช่นเดียวกันเอาเรากลับบ้านกันดีกว่าปรากฏว่าชวนกันกลับบ้านในขณะที่เดินกลับนั่นเองเดินเท่าไหร่ปรากฏว่าหาทางออกจากป่าไม่เจอแต่ว่าเจ้าสามตัวนี้เป็นอย่างไรคะหลงใช่แล้วหลงป่าแล้วแล้วจะทำอย่างไรต่อไปมันก็เริ่มเย็นแล้วนะน้องต่ายและเพื่อนๆกลัวความมืดจังเลยทำยังไงดีล่ะสามตัวก็เลยร้องไห้เสียงลั่นป่าเลยร้องเสียงดังอย่างไรร้องเสียงดังโอ้เราจะออกจากป่าได้อย่างไรล่ะเราจะออกจากป่าได้อย่างไรล่ะมืดลงทุกทีแล้วหิวก็หิวแย่แล้วดูสิว่าเขาจะออกอย่างไรอย่ากระพริบตานะคะทันใดนั้นเองเสียงร้องลั่นป่าของเจ้าสามคนคือเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าโต้งและเจ้าหมีก็ได้ยินไปถึงเจ้านกน้อยเจ้านกน้อยก็บอกเอ๊ะเสียงใครนะมาร้องข้ามควรอยู่นกน้อยบินมาใกล้ๆแล้วก็จำได้ทันทีเลยว่าโอ้พี่ต่ายที่ช่วยเราไว้นี่นาแล้วว่าแล้วเจ้านกน้อยก็บินมาหาเจ้ากระต่ายน้อยแล้วก็ถามว่าจำฉันได้หรือเปล่าฉันคือลูกนกที่พี่ต่ายช่วยไว้ไงล่ะทำไมก็ล่าถึงร้องไห้เจ้าสามตัวตอบว่าไงคะหลงป่าแล้วล่ะหาทางกลับบ้านไม่เจอเจ้าลูกนกก็บอกไม่เป็นไรฉันจะพาเธอกลับบ้านเองอ้าวอย่ากระพริบตานะคะ
นกน้อยก็บินนำทางเจ้าสามตัวนี้ออกจากป่าเนี่ยพอทุกคนหาทางกลับบ้านเจอก็หัวเราะเสียงดังเสียงดังมีความสุขที่หาทางกลับบ้านเจอแต่ก็ไม่ลืมหันไปกล่าวขอบคุณเจ้านกน้อยที่หาทางกลับนำทางกลับบ้านให้ได้ไหมทุกคนก็บอกเจ้านกน้อยเจ้านกน้อยขอบคุณนะขอบคุณนะที่มาส่งเราจนถึงบ้านเลยเจ้าสามตัวเป็นไงคะเมื่อนกน้อยบินจากไปโต้งและหมีน้อยก็หันมาขอบใจเจ้ากระต่ายน้อยเพราะว่าเจ้ากระต่ายน้อยนั้นมีเมตตาต่อเจ้านกน้อยพวกเราจึงออกจากป่าได้เห็นไหมคะเจ้ากระต่ายนั้นมีเมตตาถ้าเจ้ากระต่ายไม่มีเมตตาจะกลับป่าได้จะออกจากป่าได้ไหมคะไม่ได้เจ้านกน้อยต้องไม่สนใจแน่ๆเลยฉะนั้นความมีเมตตาต่อผู้อื่นเป็นสิ่งดีนะคะเราต้องรู้จักช่วยเหลือกันนะคะเอาละค่ะวันนี้คำคือพยัญชนะบวกสระนั่นเองกลับไปฝึกอ่านทบทวนด้วยนะคะเวลาของเรายังเหลืออีกนิดนึงแต่คุณครูใจดีให้ไปทานข้าวก่อนดีไหมคะหมดลงแล้วนั่นเองสวัสดีค่ะ